ข่าวโดยสำนักข่าว INN สบคพบไทยป่วยโควิดอีก 1,919 รายเสียชีวิตเพิ่ม 143 ฉีดวัคซีนสะสม 45,200,000 โดสค่ะศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบครายงานตัวเลขสถานการณ์ประจำวันอังคารที่21กันยายน2564ประเทศไทยยังอยู่ในอันดับที่29ของโลกนะคะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 1,919 รายค่ะผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 1,505 รายรักษาอยู่ 131,655 รายแบ่งเป็นรักษาในโรงพยาบาล 41,908 รายโรงพยาบาลสนาม 89,747 รายค่ะเป็นผู้ป่วยอาการหนัก 3,548 รายและต้องใส่ท่อช่วยหายใจ759รายรักษาหายเพิ่ม 11,694 รายกลับบ้านแล้ว 1,352,838 รายค่ะเสียชีวิตอีก143รายรวมเสียชีวิตจากโควิด 15,612 รายโดยผู้เสียชีวิตรายใหม่นะคะเป็นผู้ป่วยชาย82รายหญิง61รายค่ะแบ่งเป็นชาวไทย134รายเมียนมา5รายลาว2รายญี่ปุ่น1รายและอเมริกัน1รายค่ะค่ากลางอายุของผู้เสียชีวิตนะคะ70ปีอายุผู้เสียชีวิตระหว่าง17ถึง93ปีค่ะด้านการฉีดวัคซีนในประเทศไทยรวมอยู่ที่ 45,211,101 โดสแบ่งเป็นฉีดเข็มแรก 29,201,077 รายเพิ่มขึ้น 198,505 รายเข็มที่2จำนวน 15,388,071 รายเพิ่มขึ้น 270,056 รายและเข็มที่3สะสม 621,953 รายเพิ่มขึ้น491รายค่ะขณะที่ผู้ว่ากทม.ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็ก 12-18 ปีหวังฉีดให้ครอบคลุมรอกระทรวงสาธารณสุขจัดสรรวัคซีนเพิ่มพร้อมยืนยันยังไม่เปิดกรุงค่ะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กอายุ 12-18 ปี7กลุ่มโรคเรื้อรังที่อาคารทีปังกรรัศมีโชติชั้น6โรงพยาบาลวชิรพยาบาลเขตดุสิตสำหรับวัคซีนไฟเซอร์ที่ทางโรงพยาบาลวชิรพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์จากทางภาครัฐทั้งหมด 2,000 โดสโดยวันนี้นะคะฉีดไปทั้งหมด 1,500 โดสค่ะแบ่งเป็นเข็มที่1จำนวน700โดสและเข็มที่2อีกจำนวน800โดสผู้ที่ได้รับการฉีดครบทั้ง2เข็มเมื่อสังเกตอาการแล้วสามารถกลับบ้านได้ทันทีส่วนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่1นะคะเมื่อสังเกตอาการครบเวลาต้องรอเอกสารใบนัดหมายให้มาฉีดเข็มที่2ต่อไปค่ะพลตำรวจเอกอัศวินนะคะได้ทำความเข้าใจกับเด็กและผู้ปกครองที่เข้ารับการฉีดวัคซีนว่าเป็นกังวลและห่วงใยตลอดมาไม่ได้ต้องการให้มีการฉีดเฉพาะเด็กกลุ่มเสี่ยงเท่านั้นอยากให้ฉีดครอบคลุมทั้งหมดขณะนี้พยายามเร่งรัดจัดหาวัคซีนอยู่เพื่อจะได้ทำการเปิดการเรียนการสอนให้ได้เร็วที่สุดค่ะทั้งนี้จากการลงทะเบียนของเด็กกลุ่มเสี่ยงมีทั้งสิ้นกว่า 5,000 คนแต่ว่าขณะนี้ภาครัฐโดยกระทรวงสาธารณสุขจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์มาเพียง 2,000 โดสเท่านั้นทำให้เหลือตกค้างอยู่อีกกว่า 3,000 คนคาดว่าอีกไม่เกิน2สัปดาห์ทางภาครัฐคงจัดสรรวัคซีนมาให้เพิ่มเติมค่ะผู้ว่ากทม.ยังยืนยันด้วยนะคะว่าขณะนี้ยังไม่มีกำหนดเปิดเมืองประชาชนต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มร้อยละ70ก่อนจากนั้นต้องรออีก 7-14 วันให้เกิดภูมิคุ้มกันขึ้นสูงก่อนพิจารณากับฝ่ายต่างๆว่าจะเปิดเมืองหรือไม่ค่ะปิดท้ายที่ตำรวจนครบาลจัดกำลังรับม็อบทะลุแก๊สช่วงเย็นยืนยันใช้กฎหมายตามกรอบไม่กระทบประชาชนใกล้เคียงค่ะพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงถึงการนัดหมายชุมนุมของกลุ่มทะลุแก๊สที่สามเหลี่ยมดินแดงในช่วงเย็นวันนี้พร้อมกับขอเตือนว่าการชุมนุมหรือรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่มีลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่โรคจะเป็นความผิดหลายข้อหาโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดูแลความเรียบร้อยแล้วส่วนการชุมนุมเมื่อวานนี้นะคะของกลุ่มทะลุแก๊สที่สามเหลี่ยมดินแดงที่นัดหมายกันในเวลา 19:00 น.มีการคว้างปาระเบิดยิงหนังสติ๊กลูกแก้วพลุไฟและระเบิดต่างๆใส่ทางเจ้าหน้าที่หน้ากรมดุริยางค์ทหารมีการจุดไฟเผาป้ายวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับความเสียหายและประชาชนบริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนค่ะพร้อมยืนยันนะคะว่าจะเข้าบังคับใช้กฎหมายให้อยู่ภายในกรอบโดยไม่กระทบกับประชาชนในบริเวณใกล้เคียงพร้อมติดตามสถานการณ์ทางการข่าวหากมีการเปลี่ยนจุดนัดหมายทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็มีความพร้อมและเตรียมรับมือเพื่อดูแลความสงบส
วนกรณีที่มีผู้อ้างตัวว่าเป็นแกนนำของกลุ่มทะลุแก๊สนั้นอยู่ระหว่างตรวจสอบสืบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรค่ะทางนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดโดยเฉพาะผู้ที่ใช้ความรุนแรงและก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองมาดำเนินคดีตามกฎหมายทุกรายค่ะจบการเสนอข่าว 14:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN